ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning Your Shortcut to Brilliance สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาทีเราเชื่อในแนวคิดของ Your Shortcut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วย Run Lightning คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติซึ่งเป็นรีวิวหนังสือที่น่าสนใจจากนักเขียนชื่อดังเดวิดบอลซึ่งจะพาทุกท่านไปสำรวจเคล็ดลับและแผนการเงินที่ทำให้เขารวยโดยอัตโนมัติ Segment 1การทำแผนการเงินให้เป็นอัตโนมัติการทำแผนการเงินให้เป็นอัตโนมัติคือหนทางที่รับประกันได้ว่าเราจะไม่ล้มเหลวทางการเงินการทำให้เป็นอัตโนมัติช่วยวางรากฐานสู่ความสำเร็จทางการเงิน Segment 2แผนการที่เป็นอัตโนมัติแผนการที่เป็นอัตโนมัติคือแผนการที่เมื่อติดตั้งแล้วเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดถึงมันทำให้เรามีเวลาสนุกกับชีวิตมากขึ้น Segment 3สู่ความร่ำรวยทางการเงินเส้นทางสู่ความร่ำรวยง่ายๆคือรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วจัดการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติ Segment 4การจ่ายให้ตัวเองก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือเมื่อมีรายได้เข้ามาเราต้องตัดสินใจจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอการทำนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง Segment 5การหลีกเลี่ยงหนี้สินความเสี่ยงจากหนี้สินเป็นกับดักที่บังคับให้ทำงานนานขึ้นจึงควรเปิดบัญชีกองทุนเพื่อการเกษียณและตัดเงินเข้าอัตโนมัติ Segment 6ความเป็นอัตโนมัติบวกดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับความมั่งคั่งมหาศาลความเป็นอัตโนมัติทำให้เราสามารถออมเงินและลงทุนโดยไม่ต้องมีความพยายามมากมายร่วมกับดอกเบี้ยทบต้นที่เพิ่มมูลค่าเงินในทุนของเรา Segment 7การทำงานเพื่อตัวเราเองเราต้องมีอำนาจเหนือเงินและการทำงานเพื่อตัวเราเองจะทำให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเงิน Segment 8คำถามที่ควรถามตัวเองก่อนที่จะวางแผนการเงินให้ถามตัวเองว่ากำลังช่วยให้ตัวเราเองดีขึ้นอยู่หรือไม่ทำงานเพื่อตัวเราอย่างจริงจังหรือไม่ Segment 9ขั้นตอนการเป็นเศรษฐีอัตโนมัติขั้นตอนการเป็นเศรษฐีอัตโนมัติประกอบไปด้วยการตัดสินใจจ่ายให้ตัวเองก่อนเปิดบัญชีกองทุนเพื่อการเกษียณตัดเงินเข้าอัตโนมัติ 10% ของรายได้รวมและทำให้เป็นอัตโนมัติสรุปข้อมูลจากหนังสือเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติของเดวิดบอลที่เน้นการทำแผนการเงินที่เป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมีระบบและมีความสุขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนี้และหากสนใจหนังสือเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติของเดวิดบอลสามารถไปซื้อหนังสือหรืออ่านที่ห้องสมุดได้เลยครับขอบคุณครับและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการฟังรายการนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ